พร้อมนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้ผู้สมัครนะครับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมีประเด็นเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในเขตพื้นที่นะครับก็มี3จังหวัดครับมีจังหวัดพังงาเขต2ก็คือท่านกฤษสีฟ้านะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับมีจังหวัดชลบุรีเขต10นะครับคือท่านพันธกรไคร่ควรนะครับทางขวามือผมและมีท่านพันธนูวรรณการซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์เขต7ครับก็หลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับได้ตรวจสอบนะพบเห็นการกระทำความผิดซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับตามระเบียบตามกฎหมายว่ามันมีพฤติการมีพยานหลักฐานมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีเอกสารพยานบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทั้ง3ท่านนะครับได้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังกกต.แล้วทั้งในระดับกกต.จังหวัดนะและกกต.ส่วนกลางก็เป็นระยะเวลามาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะยังไม่ได้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยในเขตนั้นนโยบายหรือแนวทางของพรรคที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันต้องขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยครับนำโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ละเลยนะครับยังมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครโดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับแล้วให้คำปรึกษาแนะนำในทางกฎหมายมาตลอดเวลาก็เป็นเหตุให้วันนี้ทั้ง3ท่านได้มาพบมายื่นคำร้องถึงพรรคว่าแนวทางที่จะเดินต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับในมาตรา140ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี61นะครับบอกว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตเนี่ยนะครับที่ตนสมัครเนี่ยว่าไม่ได้เป็นประเด็นสุจริตหรือเที่ยงธรรมอย่างไรนะครับหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับโดยอาจยื่นคำคัดค้านเนี่ยตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศก็ในส่วนของพรรคก็เห็นว่ากกต.ควรจะต้องเร่งรัดนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนการประกาศผลก็ทราบว่าจะอยู่ในภายในเวลาสิ้นเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็ให้แขวนไว้ในเขตที่ยังมีปัญหานะครับเบื้องต้นผมก็อยากจะให้ทางผู้สมัครในเขตที่มีปัญหาที่มาวันนี้นะครับ3เขตเนี่ยได้พบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนก่อนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่มีคำร้องมาถึงพรรคแล้วมันมี19เขตและยังอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับเริ่มต้นจากทางเขต2ตำบลพังงาเชิญท่านเขตสีฟ้าครับครับขอบคุณครับไม่ถูกต้องตามระเบียบของกกต.เช่นการไม่จัดให้มีการนับคะแนนเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถร้องคัดค้านได้การนับคะแนนเนี่ยจะไกลมากจากผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็คือไปกั้นเชือกไว้แล้วก็ห้ามไม่ให้มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็การยกบัตรขึ้นมาเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยหลายหน่วยก็ไม่ได้มีการยกก็สามารถวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียได้โดยคนคนเดียวก็คือคนที่ยกบัตรขึ้นมาดูโดยไม่มีคนอื่นได้มีส่วนร่วมรวมทั้งบัตรเสียก็ไม่ได้มีการลงนามเห็นชอบร่วมกันว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็ได้ยื่นไปกับกกต.ตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดพังงาเขต2ก็มีการนับคะแนนใหม่แต่ก็เป็นการนับบัญชีรายชื่อซึ่งก็แตกต่างซึ่งก็ต่างจากเจตนารมณ์ของเราที่เราต้องการให้นับบัตรแบ่งเขตนะครับแต่ว่ากกต.ไปนับบัญชีรายชื่อแทนซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราร้องขอไปวันนี้ก็เลยมายื่นเรื่อง
ทำเรื่องหารือกับทางพรรคว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรซึ่งประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางผมได้ยื่นกับกกต.กลางเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็ยื่นกับกกต.จังหวัดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาถึงเรื่องของประเด็นของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งเรามีทั้งพยานบุคคลมีทั้งพยานวัตถุแล้วก็คลิปเสียงของตัวผู้สมัครเองที่พูดคุยกับหัวคะแนนในเรื่องของการเตรียมโพยเตรียมเงินเพื่อจะซื้อเสียงก็หลักฐานจำพวกนี้เราก็มีชัดเจนที่ส่งให้กับกกต.ไปแล้วก็คาดหวังที่จะเห็นกกต.ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะเราเห็นว่าระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้นซึ่งจึงจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ระบบประชาธิปไตยถูกต้องและชัดเจนก็เลยทำเรื่องนำเรื่องนี้มาหารือกับพรรคในวันนี้ครับการเลือกตั้งนะครับวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับในหลายๆประการนะครับผมเองได้คะแนนมาดับ2นะครับโดยแพ้ไป74คะแนนนะครับซึ่งความผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ลงคะแนนแล้วนะครับจะมีบางหน่วยเลือกตั้งนะครับที่บัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านเนี่ยมารออยู่เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เอาบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเอกสารมีคลิปเป็นคลิปเลยนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ขนบัตรเลือกตั้งเข้ามานะครับและรวมถึงในการนับคะแนนผมเชื่อว่าเขต10สัตหีบเราเนี่ยนับคะแนนน่าจะช้าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับปิดหีบ5โมงเย็นนับคะแนนเสร็จ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าซึ่งหลังจากนับเสร็จแล้วก็ยังมีความผิดปกติเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือบัตรเขย่งนะครับบัตรเขย่งเกินมา 4,995 นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารวมคะแนนผิดก็มีการแก้ไขนะครับซึ่งหลังจากเราได้มาตรวจสอบนะครับในการที่กกต.ได้โพสต์ใบสรุปคะแนน 5/18 ลงในเพจนะครับเราก็นำมาตรวจสอบกับคะแนนที่หน้าหน่วยนะครับหน้าหน่วยซึ่งเราถ่ายรูปไว้ซึ่งก็พบว่ามีอยู่หลายหน่วยที่คะแนนไม่ตรงกันซึ่งเราดูในใบ58มีการแก้ไขหลายหน่วยมากซึ่งเราก็พิจารณาแล้วว่ามันเป็นความผิดปกตินะครับเป็นความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากความการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้มาปรึกษานะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะเนื่องจากการประกาศเลือกตั้งใหม่47หน่วยที่ผ่านมาไม่มีเขต10ของชลบุรีทั้งที่เขต10จังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นประเด็นในสื่อมาค่อนข้างจะหลายวันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยผลแพ้ชนะเรารับได้นะครับเรายอมรับได้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่กระบวนการของการตัดสินต้องมาจากกระบวนการที่ถูกต้องนะครับยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญต้องโปร่งใสนะครับวันนี้ก็เลยขอฝากทางสื่อมวลชนนะครับไปถึงทางกกต.นะครับอยากให้ช่วยพิจารณาทบทวนนะครับให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เรามองแล้วว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกกต.จะนำไปพิจารณาอย่างเร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับที่ขึ้นกระดานนะครับมีการแก้ไขนะครับถึง3ครั้งบวกกับบัตรนะครับหีบบัตรเลือกตั้งนะครับที่นำมาส่งช้านะครับมาส่งตี2นะครับทั้งที่นับคะแนนเสร็จน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับมีการนำบัตรไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหีบบัตรที่มาส่งเนี่ยก็ไม่มีสายรัดนะครับผมก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับนอกจากตรงนี้นะครับยังมีอีกอย่างนึงก็คือสส 5/18นะครับก็คือการประกาศผลคะแนนรวมนะครับมีบางหน่วยนะครับที่คะแนนเอกสารสส 5/18ที่ถ่ายอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ตรงกับที่กกต.ประกาศในเว็บไซต์นะครับเหมือนกับมีการสร้างเอกสารตัวนั้นใหม่นะครับเพื่อนำไปส่งกกต.กลางนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยผมจะเข้านะครับเข้าไปที่กกต.กลางนะครับเพื่อยื่นนะครับขอนะครับเอกสารนะครับที่มาประกอบคำร้องเพราะผมนะครับวันที่29ที่ผ่านมานะครับผมไปที่กกต.บุรีรัมย์นะครับไปขอเอกสารคำร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใบรายงานเหตุการณ์นะครับไปขอที่นั่นอาทิตย์ถัดมานะครับถึงโทรมาถามผมว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างนะครับทั้งที่ยื่นไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเลยมายื่นที่กรุงเทพต่อนะครับมายื่นที่กกต.กลางต่อกกต.กลางก็ส่งไปที่บุรีรัมย์ใหม่นะครับ
ผมก็ตามไปที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อจะไปคัดเอกสารนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่สามารถคัดได้เพราะกกต.เนี่ยส่งมาเป็นอีเมลนะครับก็ยื่นกลับมาที่กกต.กลางใหม่นะครับมันเห็นถึงความไม่โปร่งใสนะครับว่าผมยื่นเอกสารไปนานแล้วแล้วกกต.กลางก็ตอบกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ผมคัดเอกสารนะครับวันนี้ผมก็จะมายื่นซ้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะต้องการเอกสารมาประกอบคำร้องนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับที่ส่อให้เห็นถึงการทุจริตนะครับผมนะครับก็เลยเข้ามาในวันนี้นะครับมาเพื่อเรียกร้องนะครับความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับเพราะผมต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากจะมาฝากนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็มาปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับครับขอบคุณว่ามีการกระทำผิดทุจริตผิดกฎหมายเลือกตั้งนะทั้งระเบียบและกฎหมายซึ่งอาจจะนำไปสู่การนับคะแนนใหม่หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมเชื่อว่านะครับเท่าที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยได้ประชุมปรึกษากันดูนี่นะครับข้อเท็จจริงไปถึงระดับที่สามารถที่กกต.สามารถดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำนะครับเรามั่นใจถึงขนาดนั้นดังนั้นวันนี้ครับเป็นการย้ำเพื่อความเข้าใจของพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง3ท่านที่มาวันนี้มาเพื่อทราบแนวทางของพรรคจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราก็จะได้เป็นเอกภาพในการทำงานนะครับและก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทอดทิ้งยังคงคุยกับผู้สมัครของเราโดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาก็จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางกฎหมายหรือในกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยได้ให้ผู้สมัครของเราได้รับเลือกตั้งเพราะถ้าเผื่อว่าเราถูกกระทำนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ทวงสิทธิ์คืนมารักษาสิทธิ์ของเราคืนมาดำเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ควรทำและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะฝากเป็นช่วงสุดท้ายว่าอยากให้กกต.นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับส่วนกลางอย่าได้เกรงกลัวอิทธิพลใดๆขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับเพราะว่า เราก็ยึดความถูกต้องมาตลอดพรรคเพื่อไทยไม่เคยทำเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วนะครับที่สำคัญก็คืออยากให้ทางกกต.เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เร่งรัดให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างรวดเร็วนะครับถ้าถึงระดับที่ต้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้งตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจ3เขตนำร่องมาดำเนินการที่พักก่อนแล้วก็จะมีตามมาอีกนะครับก็วันนี้ก็คงจะแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามประการใดเชิญนะครับส่งไปที่กกต.ก่อนแล้วในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องมาที่พรรคเนี่ย19ท่านแต่วันเนี้ย3ท่านเนี่ยมาเป็นเคสแรกเป็นกลุ่มแรกนะครับแต่เกิน19ท่านเนี่ยอาจจะมีมาอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีการเรื่องทุจริตผิดกฎหมายมีพฤติการที่มีพิรุธหลายเขตนะครับเรายังเชื่อว่าถ้าเป็นไปตามถ้ามีการเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้สสของเรากลับคืนเป็น10เขตเกิน10เขตขึ้นไปถ้าบอกว่าหมายถึงว่าทุกคนที่ส่งเรื่องที่เพื่อไทยเนี่ยหมายถึงว่าคะแนนเองก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ห่างจากที่1มากหมายถึงอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นครับประมาณครับอาจจะห่างอย่างของท่านกฤษฎีฟ้าพังงาเนี่ย109คะแนนถูกต้องมั้ยฮะครับของท่านพลกรไข้ควร74คะแนนนะครับของท่านพันธนูนี่น่าจะเท่าไหร่นะฮะ215ครับซึ่งก็เราแพ้นิดเดียวแล้วมีพฤติการที่เราเชื่อว่าถ้าดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเราต้องได้เป็นส.ส.ประมาณนั้นครับหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมปรึกษาโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางของพรรคว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปยังไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้นะครับอาจจะเอาข้อเท็จจริงของแต่ละเขตซึ่งมีพฤติการต่างกันในรายละเอียดนะครับแต่หลักใหญ่ก็คือมีการทำผิดทุจริตนี่แหละแล้วก็เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปอาจจะมีการร้องถึงกกต.อาจจะดำเนินคดีแบบไหนอย่างไรก็ต้องรอสรุปแล้วก็แถลงข่าวหลังจากนี้ครับครับผมตัวยังเชื่อมั่นในการทำงานของกกต.ไหมครับเพราะว่าก็ถูกพูดถึงมากกว่าสมควรก็เป็นที่กังขาในสังคมอยู่มากนะครับในเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสังคมก็คลางแคลงใจเราเองเราก็ไม่สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายส่วนหลายเขตด้วยก็ขอฝากว่า
ให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับครับผม